สนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีช่วงที่แล้วครับไส้หมูสับเกาหลีก็เป็นอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอนของการทำแป้งซาลาเปาจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับไส้เราเสร็จแล้วนะอันนี้เหลือขั้นตอนที่หลายคนมองว่าทำซาลาเปาเนี่ยตรงเนี้ยติดตรงเนี้ยติดตรงนี้จริงๆเครื่องแบบเราอาจจะใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยู่บ้านสามารถมีเครื่องเล็กๆที่บ้านได้ก็มันไม่แพงอยู่นี้ 2,000 กว่าบาทมีเครื่องก็ไม่รู้สูตรไม่รู้แป้งเยอะแยะเลยต้องใช้แป้งขนมปังแป้งเค้กอะไรไม่มีความรู้เลยซาลาเปาเป็นแป้งเค้าเรียกอะไรเป็นคาร์โบไฮเดรตที่กินเข้าไปเสร็จแล้วแป้งมันเบาๆเพราะฉะนั้นก็ใช้โปรตีนเบาก็คือใช้ตัวนี้นี่แป้งสาลีชนิดพิเศษราบูหิมะแบบนี้สังเกตแถบสีเหลืองแบบนี้นะคะอ่ะในการทำแป้งซาลาเปาจะคล้ายๆกับการทำขนมปังทุกชนิดเลยคือเราก็จะใส่น้ำใส่ยีสต์ใส่เกลือใส่น้ำตาลลงไปแต่ว่ามีผงฟูด้วยเราขอน้ำก่อนใส่น้ำลงไปในอ่างผสมจากนั้นที่นี่ใส่น้ำตาลเลยได้ครับผมวันนี้เราใช้นี่ค่ะมิตรผลไลท์ชูการ์นะคะอร่อยเต็มที่แคลอรี่นิดเดียวใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายเนี่ยจะช่วยให้แน่นอนซาลาเปาของเรามีรสชาติที่สำคัญทำให้ยีสต์ของเราทำงานได้ดีขึ้นด้วยอันนี้เป็นยีสต์แห้งนะคะใส่ลงไปจากนั้นเราจะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษตราบูหิมะลงไปนะคะเกลือป่นผงฟูค่ะจากนั้นใส่เครื่องตีหัวตะขอหลังจากตีเข้ากันแป๊บนึงค่อยใส่น้ำมันลงไป จากนั้นก็นำส่วนผสมที่ได้ตีในเครื่องนวดแป้งครับนวดนาน10นาทีหรือจนกระทั่งแป้งเนียนครับเบอร์หนึ่งเปิดเครื่องค่ะพอเริ่มเป็นก้อนใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไขมันค่ะที่จะทำให้แป้งเราเข้ากันดียิ่งขึ้นเนาะโอเคจากนั้นตีส่วนผสมจนกระทั่งส่วนผสมเนียนใช้หัวตะขอตีโอ้ส่วนผสมไม่กี่อย่างเองนะอันนี้เราจะได้แป้งซาลาเปาแล้วใช่ค่ะโอ้แป้งเนียนแล้วปิดเครื่องเดี๋ยวหยิบแป้งออกมาดูกันค่ะครับหรือแป้งเนียนมากเลยครับอาจารย์คล้ายๆขนมปังเลยขั้นตอนการทำเฮ้ยแต่เวลาคุณจับเนื้อเนื้อเขาจะละเอียดกว่าจริงๆมันดูฉ่ำกว่าโอเคขั้นตอนต่อไปก็แบ่งแป้งซาลาเปาเป็นก้อนๆครับก้อนละ70กรัมเฮ้ยพรสวรรค์เฮ้ยเพชรเม็ดงามอ่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาแป้งซาลาเปาของเราเนี่ยนะคะดึงกลมจากนั้นขอแป้งนวลนิดนึงอ๋อได้ครับแป้งนวลก็คือใช้แป้งที่เราทำซาลาเปาเนี่ยแหละใช่ค่ะพอแล้วโอเคจากนั้นเราก็วางไว้เอาด้านที่ไม่สวยเข้ามาหาตัวเราแล้วเราก็รีดนิดเดียวไม่ต้องรีดเขาเยอะนะคะเพราะว่าเราอ่ะจะจับจีบซาลาเปาจากนั้นพอเราได้แป้งของเรากลมๆแล้วทำมือเป็นฝ่ามือแบบนี้มือเลยแล้วกันใช้มือนะคะหยิบขึ้นมาแบบนี้เอามือหนึ่งกดไว้อย่างนี้นะคะแบบนี้ถ้าแบบคนเริ่มต้นเพิ่งฝึกหัดจับแบบนี้แล้วก็จับมาประกบกันแบบนี้ก็ง่ายกลายเป็นงานฝีมือซะงั้นนะจากนั้นคุณก็ซาลาเปาของคุณเลี้ยงใส่ลังถึงแบบนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็รอขึ้นเลยใช่ค่ะรอขึ้นแล้วก็เลี้ยงใส่ลังถึงรอขึ้นได้เลยขึ้นเสร็จปุ๊บเราก็เอาเขามานึ่งไฟแรงๆอ่ะจากนั้นพักจนขึ้นเป็น2เท่าปกติแล้วก็ใช้ประมาณชั่วโมงนึงเนาะครับผมจากนั้นก็นำแป้งซาลาเปามาห่อไส้หมูสับเกาหลีแล้วก็จีบแป้งให้สวยงามแบบนี้ขั้นตอนนี้เนี่ยต้องระวังหน่อยนะครับห่อไม่ดีไส้แตกได้นะครับจริงๆนี่คุณผู้ชมอยู่บ้านเนี่ยอันนี้คือช่วงเวลาที่แบบจะได้สนุกแล้วก็ได้ฝึกไปด้วยเนาะใช่ว่าเราทำเองนะมาหวังคุณเนี่ยจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็พักทิ้งไว้จนฟูแล้วก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแหละถ้าวันนั้นฝนตกก็อาจจะต้องรอนานหน่อยนะฮะแต่ว่าหลักๆก็ไม่เกินชั่วโมงนึงก็น่าจะขึ้นเป็น2เท่าเนาะจากนั้นนำไปนึ่งไฟแรงค่ะนานไหมฮะ5นาที
5นาทีนะครับโอเคช่วงหน้าครับเรามาลุ้นกันต่อกับซาลาเปาไส้หมูสับเกาหลีว่าถ้านึ่งเสร็จแล้วเนี่ยจะหอมน่าทานแค่ไหนช่วงหน้าครับซาลาเปาเป็นเมนูที่ทำเสร็จแล้วต้องทำทีนึงเยอะหน่อยพอทำเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าคุณทานไม่หมดแนะนำนะคะนึ่งเสร็จแล้วนะคุณใส่ทัปเปอร์แวร์หรือใส่ถุงที่ไม่ให้อากาศเข้านำเข้าช่องแข็งจะทานเมื่อไหร่ก็ออกมานึ่งเวฟก็ได้นะค่ะคุณก็จะได้ซาลาเปาร้อนๆและประทานนานครับผมวันนี้เรามีเมนูขนมจีนแกงใต้ขาไก่นุ่มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นร้านเนเจอร์เทสมาฝากค่ะเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่ขาไก่ต้มจนกระทั่งเดือดรีไฟให้อ่อนเคี่ยวจนขาไก่สุกนุ่มใส่กะทิสำเร็จรูปลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่พริกแกงใต้และกะปิคนให้เข้ากันใส่ขาไก่ที่เตรียมไว้ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสคนให้เข้ากันพอเดือดใส่ใบมะกรูดฉีกปิดไฟค่ะตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงจัดรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมจะต้องรอติดตามกันนะคะ